รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยงไปสู่ทางที่ฝันถึงสักวันหนึ่งฝันจะเป็นจริงเพราะมีเธอเป็นคนโดนใจเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นจริงปิวเข้มเติม ความรู้เพื่อก้าวสู่รัวมหาหลัยสารฟ้า สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับรายการที่จะมาเป็นตัวช่วยให้น้องๆในสามารถเตรียมพร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้นะครับสำหรับวันนี้เราอยู่ที่โรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยกระปี่นะครับว่าแต่วันนี้เราจะมาติววิชาอะไรติวกับอาจารย์ท่านไหนมาถามน้องข้างๆผมดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อโอมปริญญาสมแก้วครับวันนี้เราจะมาติวเข้มวิชาภาษาอังกฤษกับครูพิพธชี่พิชรัตน์พันธาวรนาวินครับถ้าพร้อมแล้วไปติวกันเลยครับ ค่ะพบกับพี่พิชี่นะคะพิชารัตน์พันธาวรนวินค่ะในรายการติวเข้มเติมเติม,ตมความรู้ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเนื้อหาของม .6 ค่ะซึ่งเป็นข้อสอบที่สอบกันทุกคนเลยในม .6 นะคะและใช้คะแนนสอบกันในทุกๆ วิชาเลยในะทุกคณะเลยนั่นเองนั่นก็คือ O'net นั่นเองค่ะ o n e นภาษาอังกฤษนะคะมีความแตกต่างจากแกดแล้วก็9้าวิชาอย่างมากเลยทีเดียวนะคะถ้ามีคนถามพี่พิชชี่ว่าช่วงข้อสอบระหว่างแกด9วิชาและโ O e นเนี่ยมันเหมือนกันไหมภาษาอังกฤษเหมือนกันเหมือนกันแหละ no ค่ะ แกะกับก้าวิชามีความคล้ายกันมากคล้ายกันมากแต่ในขณะที่โอเน็ต e นั้นฉีกแหวกแนวกันมากเลยทีเดียวแล้วยิ่งเป็นวิชาที่ข้อสอบที่ก่อนนะคะข้อสอบที่ทุกคนต้องสอบและเป็นวิชาที่ทุกคนก็กลัวด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้นะคะเราจะมาตีแผ่นะคะว่าข้อสอบม6ที่เราจะสอบกันแล้วภายในประมาณเดือนหนึ่งนี่แหละที่จะสอบกันแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะมาฝึกไปด้วยกันดีกว่าค่ะเริ่มด้วยก่อนเลยค่ะเราไปดูกันเลยว่าตัวข้อสอบของ Onet นั้นแบ่งเป็นอะไรบ้างในหน้านี้ค่ะ d e โคด e Onet ค่ะดีโคดนะคะแปลว่าถอดรหัสค่ะถอดรหัสถอดรหัสเรามาถอดรหัส Onet กันดีกว่าค่ะ Onet ของม .6 นะคะก็จริงๆก็คือการสอบแบบ Entrance ตั้งแต่สมัยก่อนมีมาตลอดเลย Onet นี่คือเป็นหนึ่งในอันที่มีมาตลอดยืนพื้นนะคะมีมานานมากมีการเปลี่ยนแปลงข้อสอบโดยตลอดนะคะและล่าสุดข้อสอบที่เราเอามาดูกันวันนี้นะคะคือข้อสอบปี62นะคะก็ เพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อปี6-1ด้วยนะคะเปลี่ยนแปลงแนวของข้อสอบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้อสอบแนวข้อสอบที่เปลี่ยนไปมีอย่างไรบ้างค่ะก่อนอื่นเลยเขียนก่อนเลยค่ะข้อสอบโอเม .6 มีทั้งหมด80ข้อค่ะ80ข้อให้เวลาทำนานที่สุดในข้อสอบทั้งหมดนะคะก็คือ120้นาทีนั่นเองค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเพราะสมัยก่อนค่ะข้อสอบโอเนะคะเมื่อ2ปีที่แล้วเองไม่ต้องนานนะคะข้อสอบโอเมี90ข้อลดลงมา10ข้อค่ะ เหลือ80ข้อเท่านั้นเอง80ข้อ120นาทีตกประมาณข้อละ1นาทีครึ่งนะคะประมาณนั้นแต่บางทีก็ไม่ใช่1นาทีครึ่งทุกข้อค่ะเพราะว่ามันจะมีบางข้อที่ต้องอ่านต้องอะไรอย่างงี้ก็เวลาก็จะน้อยลงนั่นเองค่ะไปดูกันดีกว่าว่าการแบ่งของข้อสอบเป็นอย่างไรบ้างนะคะแบ่งตรงกลางให้พี่เลยนะคะเขียนตรงกลางลงมาให้มันตรงๆกันแล้วก็ขวาแบ่งครึ่งลงมาค่ะคราวนี้นะคะเึ๊บปึ๊บ,บแบบนี้เลย นะคะแล้วก็1ใน4ของอันนี้ปุ๊บประมาณนี้แล้วเขียนด้วยกันเลยค่ะว่า30 10 10 10 15 5นี่แบ่งหมดแล้วค่ะทั้งหมดรวมกันเป็น80ข้อค่ะ30 10 10 10 15 5 80ข้อแบ่งเป็นข้อสอบประเภทไหนบ้างไปดูกันนะคะอยางมาทายกันไหมคะว่าข้อสอบที่เยอะที่สุดนะคะที่ Mac แม้กระทั่งโอ e เเองก็ยังต้องไปเน้นหนักทางด้านนี้ก็คือข้อสอบประเภท Reading นั่นเองค่ะเราจะเจอ Reading นะคะถึง30ข้อเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนไม่ต้องกลัวจ้ะเพราะ Reading ใน O'net นั้นค่อนข้างง่ายค่ะเนื้อหาจะไม่ยากมากแล้วก็เนื้อหานั้น ตัวตัว reading ตัวเนื้อหาเองแล้วก็คำศัพท์ที่อยู่ใน reading นั้นๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะง่ายเลยทีเดียวนะคะก็หวังว่าทุกคนคงจะทำคะแนนได้เยอะๆฟันคะแนนกันควพาร์ทนี้เลยคือพาร์ท reading ค่ะถ้าทำได้โอ้โหเห็นไหมคะเกือบครึ่งเลยทีเดียวนะคะแล้วไปดูอันที่2ดีกว่าค่ะที่มีจำนวนข้อเยอะกว่าอืนอ่นก็คือ15ข้อนั่นก็คือ conversation ค่ะ conversation ค่ะ ใน Conversation นี้นะคะจะแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะก็คือเป็น Conversation ปกติที่เราเคยเจอกันถามตอบถามตอบกับอีกแบบหนึง่งเราเรียกว่า Situational Dialogue ซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันด้วยนะคะตามไปด้วยกันต่อนะ2พาร์ทผ่านไป45ข้อเอ๊ะ45ข้อนี้คือ เกินครึ่งไปแล้วนะคะยังไม่มีกร a r สักข้อเลยนะมีเป็นพวกคําศัพท์แล้วก็มีเทคนิคการใช้ใช้ใช้การทําข้อสอบหมดเลยนะคะเราไปดูกันดีกว่าว่าอา้าวแล้ว10-10 10กับ5นั้นเป็นอะไรบ้างคะ่ะพี่พีชชี่ขอให้5อันแรกก่อนแล้วกันจะได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้น5อันนี้นะคะคือข้อสอบประเภท close test ค่ะ Close สำหรับเด็เพี่ผู้ชมทางบ้านหรือก็เด็กๆที่งงว่าพี่คะ close test คืออะไรนะคะดูตรงนี้ละกัน close test นะคะคือการทดสอบแบบที่ให้พารากราฟมาให้พารากราฟมาสั้นๆน,นะคะแล้วก็แหวง่งแหวงไว้ให้เติมคำลงพารากราฟนตันเองเราเรียกกันทำข้อสอบแบบนี้ว่า close test นะคะ5ข้อนี้เป็น close test รูปแบบนี้แต่เป็น close test อะไร close test ที่ทดสอบโวแคมค่ะ c l close t เท t ที่ทดสอบ vocab คะ่ะในขณะที่10ข้อข้างล่างเห็นไหมจ๊ะ10ข้อข้างล่างข้อ5ข้อนี้ <c oughs> ก็เป็น c l o s s t e t t เหมือนกันคะ่ะแต่เป็น c l o s s t e t t ที่ทดสอบ grammar คะ่ะ แล้วก็ใส่ดอกจันไว้เลยนะคะว่าโค้เชยทดสอบกรมมาตัวนี้ยากมากค่ะน่าจะเป็นข้อสอบที่ยากที่สุดในโอเนแล้วค่ะสิข้อนี้ยากที่สุดในโอเน็แล้วเพราะว่าเขาไม่ได้ทดสอบแค่ r กัมมาเป็นข้อๆในโจทย์ข้อหนึ่งเนี่ยเขาทดสอบกรมมาสามเรื่องในข้อเดียวเลยเลยค่อนข้างยากเลยทีเดียวนะคะในอันนี้อีกสองส่วนก็หมดแล้วค่ะนั่นก็คือหลายคนแหมไม,ไม่ไม่พลาดไม่มีไม่ได้นะคะต้องมีนะคะก็คือข้อสอบประเภท error identification แต่ว่าเนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนแปลงของข้อสอบนะคะตั้งแต่ปี2561นะคะตอนนี้ไม่ใช่ error identification แล้วแต่เป็น error correction นั่นเองค่ะ error correction นั่นเองค่ะเพิ่งเปลี่ยนปี61ปีแรกเลยค่ะ คีข้อสอบปีหกสองก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่เดี๋ยววันนี้เราได้ดูกันแน่นอนว่าหน้าตาเป็นอย่างนี้ทําอย่างไรนั่นเองค่ะสุดท้ายค่ะอันนี้คือเติมคําลงในช่องว่างหรือ sentence completion ในเอง10ข้อสุดท้ายนะ sentence completion ค่ะ นะคะอาจต้องลืมบอกไปเลยนะคะสำหรับผู้ชมที่ชมทางบ้านอยู่นะคะดาวนโหลดเอกสารนะคะเพื่อติดตามรับชมไปด้วยกันนะคะที่ w w w e t v t h a i t v นั่นเองนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้เห็นข้อสอบไปพร้อมๆกันและได้จดไปพร้อมๆกันเลยค่ะแต่ตอนนี้นะคะถ้าดาวน์โหลดไม่ทันแล้วก็หากระดาษเปล่ามาจดตามไปก่อนแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูย้อนหลังได้ในเว็บไซต์เดิมเลยนะคะดูย้อนหลังนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดเอกสารขึ้นมาจดจะได้แม่นยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ นะคะตอนนี้นะคะ,ะสำหรับคนที่เพิ่งชุนอินเข้ามาหรือเปิดเข้ามาก็จะงงว่าทำอะไรกันอยู่นี่คือหน้าตาของข้อสอบ O'net ค่ะ O'net ปี62เลยใหม่ล่าสุดเลยนะคะหน้าตาตอนนี้การแบ่งสัดส่วนเป็นดังนี้ค่ะคือมี reading 30ข้อ conversation 15ข้อ close test ที่เป็น vocab นะคะหรือเติมคำลงในบทความนะคะ5ข้อเติมคำลงในบทความที่เป็น grammar 10ข้อ error identification เปลี่ยนเป็น error correction 10ข้อสุดท้ายค่ะเติมคำนะคะลงประโยคอีก10ข้อนั่นเองค่ะถ้าดูจากการแบ่งแบบนี้แล้วนะคะจะเห็นได้ชัดเลยว่าจะเห็นได้ชัดเลยว่าตัวข้อสอบเนี่ยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยนะคะก็คือมีการเปลี่ยนตัวจํานวนข้อสอบแล้วก็มีการเปลี่ยนรูปแบบข้อสอบแต่ที่น่าสนใจคือมันมีอยู่ส่วนหนึ่งค่ะมีอยู่ส่วนหนึ่งก็คือส่วนตรงนี้ขอพี่พีชี่เขียนให้ดูส่วนตรงนี้ 30ข้อนะคะขอสรุปให้ดูเลยแล้วกันนะคะว่าในข้อสอบ o n e t 6ม6นะคะอ่เขียนตรงนี้แล้วกันได้เห็นไปด้วยกันนะคะ o n e t นม6นั้นใช้ทักษะในการเรียนรู้คำศัพท์เพื่อทำข้อสอบได้อยู่ที่50ข้อใช้ทักษะในการทำกรมมา玛นะคะคือต้องเรียนรู้กรมมา玛เข้าใจกรมมา玛ถึงมาทำข้อสอบได้นะคะ30ข้อ ทั้งหมดทั้งมวลนี้ต้องมีเทคนิคในการทำข้อสอบทั้งหมดเลย80ข้อนั่นเองคะ่ะเห็นภาพไหมคะคือว่าง่ายคือปัจจุบันนี้ตอนนี้ถ้าใครเนี่ยใกล้สอบขนาดนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นแกะโอเน็ตเก้าวิชาแล้วอย่างนั่งอ่านแต่กราอย่างเดียวดูไว้เลยนะคะน้องจะทําข้อสอบไม่ได้นะคะคืออาจจะทําได้ใน,ในกรณีนี้คือทําข้อสอบโอเน็ตได้30ข้อแต่ในขณะเดียวกันแกะเนี่ยมีข้อสอบกราอยู่ที่10ข้อเท่านั้นเองหรือ9ก้าวิชาสามัญมีข้อสอบกราอยู่ที่ประมาณ8ข้อเท่านั้นเองดังนั้น อ่านและท่องสั์เลยนะคะและที่สำคัญที่สุดเลยคือทำข้อสอบเก่าค่ะใน w w w etv t h a i t v นะคะเรามีข้อสอบเก่าย้อนหลังกันไปเยอะมากพร้อมการอธิบายของติวเตอร์ชั้นนำเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็มีเอกสารให้ดาวน์โหลดด้วยเข้าไปดูเถอะค่ะเข้าไปทำเยอะๆยิ่งทำมากยิ่งฝึกมากและที่สำคัญ ฝึกโดยการเรียนจากอาจารย์ทุกท่านเนี่ยสุดยอดแล้วกลับไปดูเลยนะคะจะทําให้ทําข้อสอบได้แน่นอนนะคะเป็นทางลัดที่ไปสู่ความสําเร็จได้อย่างไวขึ้นแน่นอนค่ะตอนนี้เมื่อรู้แล้วว่าเราจะต้องไม่อ่านกันมาอย่างเดียวไม่ใช่ไม่ให้อ่านนะคะอ่านอ่านคําศัพท์ด้วยและ grammar ไปด้วยกันเพื่อจะทําข้อสอบได้เราไปดูตัวข้อสอบกันดีกว่าว่าตัวข้อสอบนั้นมันจะมีอะไรมาท้าทายเราบ้างคะ่ะถ้าพร้อมแล้ว ไปเลยค่ะพาร์ทแรกเลยค่ะพาร์ทแรกของข้อสอบนะคะก็คืออันนี้ก็คือเรียงตามพาร์ทข้อสอบจริงๆเลยนะคะก็คือ conversation อย่างที่บอก conversation จะแบ่งออกเป็น15ข้อนะคะมี2แบบค่ะเรามาดูแบบแรกกันก่อนดีกว่าค่ะในแบบแรกเราเรียกว่า dialog u e completion item 1 to 5นะคะในข้อสอบจริงมี10ข้อเราเอามาทำให้ดู5ข้อเลยทีเดียว directions read the dialogues and choose the expression that best completes each missing part คือเขาบอกว่าให้อ่านนะคะแล้วก็หาช้อยที่มาเติมนะคะถ้าให้แบบว่าสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นเองค่ะอันแรกมาเลย Situation at the international night party for exchange s t u d e n t มาแล้วค่ะพอเห็น Situation แบบนี้พี่พีชีก็บอกได้เลยมีเทคนิคการทำข้อสอบมาให้การจดเลยนะคะ Situation นะคะการอ่าน Situation สำคัญมากจึงมาเลยเทคนิค c อนเวอร์หนึ่งเทคนิคคอนเวอร หนึ่งค่ะคืออะไรคะเทคนิคคอนเวอร์หนึ่งบอกได้เลยว่าคืออ่านซิทูเอชันเสมอค่ะอ่านซิทูเอชันเสมอเพื่อดูระดับภาษาเพื่อดูระดับภาษาค่ะคืออะไรคะพี่อ่านซิทูเอชันเสมอเพื่อดูระดับภาษาคืออย่างนี้ค่ะการพูด การพูดนะนะคะของเราเราจะใช้ภาษาระดับไหนก็ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของผู้พูดดังนั้นเราต้องเซตให้เรารู้ก่อนว่าคนที่เขาจะพูดกันใน Conversation เนี่ยเขามีความสัมพันธ์กันเช่นไรเพื่อเราจะได้เลือกระดับการพูดเนี่ยที่เหมาะสมกับความสัมพันธ์ของคนที่พูดอยู่นั่นเองค่ะนะคะซึ่ง s i t u a t i o n นะคะเมื่อเราอ่านแล้วเราดูระดับภาษาระดับภาษามันแบ่งจริงๆมันอาจจะแบ่งออกเป็นเยอะๆมากมายแต่ในการทาสอบนะคะเราแบ่งแค่2ด้านก็พอค่ะ นะคะรัรภาษามี2ด้านก็พอ1คือภาษาแบบ f o r m มอลค่ะภาษาแบบ i n นฟอร์มอลนั่นเองค่ะฟอร์มอกับ i n นฟอร์มอลนั่นเองค่ะภาษาแบบฟอร์มอลฟอร์มอลแบบ formal, ปลว่า,เป,า,าเป็นทางการค่ะเป็นทางการภาษาที่เป็นทางการและ i n นฟอร์มอลคำว่า in เติมไปแปลว่าไม่ก็คือไม่เป็น ทางการนั่นเองค่ะไม่เป็นทางการนั่นเองค่ะอ้าวพี่แล้วยังไงอ่ะแล้วหนูจะรู้ได้ไงใครพูดแล้วเป็นทางการหรือใครพูดกันแล้วไม่เป็นทางการก็ดูความสัมพันธ์กันเลยยิ่งซียิ่งไม่เป็นทางการยิ่งไม่ซีกันไม่สนิทกันเท่าไหร่ยิ่โหอย่างเช่นคนเจอกันครั้งแรกอย่างเงี้ยค่ะ ก็เป็นทางการอยู่แล้วหรือการให้บริการค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเนี่ย,ยไปดูเกี่ยวกับการให้บริการไปคุยกับคนที่ให้บริการเช่นเขามาเป็นเด็กเสิร์ฟเสิร์ฟเราหรือพนักงานโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้บริการดังนั้นผู้จ่าต้องสุภาพมากๆนั่นเองค่ะเข้าใจยังคะคนที่ไม่รู้จักกันไม่สีกันไม่สนิทกันเป็นพิเศษหรือว่าเป็นเกี่ยวกับงานบริการทั้งหลายจะพูดจะสุภาพนั่นเองค่ะอันดูสเตเอชั่นนี้เลยค่ะว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรค่ะ at the international night party ในงานปาร์ตี้ตอนกลางคืนนะคะของนักเรียนนานาชาตินะคะนักเรียนแลกเปลี่ยนนะคะโอ้นักเรียนแลกเปลี่ยนนานาชาติน้องคิดว่านักเรียนแลกเปลี่ยนนานาชาติเนี่ยที่มางานปาร์ตี้ที่จัดขึ้นเพื่อเขาเนี่ยเขาจะรู้จักทุกคนอยู่แล้วปะไม่เนอะดังนั้นก็แปลว่าเป็นคนที่ไม่รู้ กกค่ะไม่รู้จักกันดังนั้นไม่รู้จักกันภาษาที่ใช้ก็ต้องเป็นทางการในระดับหนึ่งคืออาจจะไม่ทางการขนาดพูดสุนทรพจน์แต่ว่าก็ทางการมากกว่าคนที่รู้จักกันเป็นเวลานานนั่นเองค่ะดูต่อนะนั้นเนี่ยคนแรกเลยก็พูดว่าคิมบอกว่า Hi I'm Park Jun-hee from Korea นะคะสวัสดีครับผมชื่อสวัสดีค่ะไม่รู้ชื่อผู้หญิงผู้ชายนะสวัสดีค่ะชื่อพาคค่ะจากเก,เกาหลีค่ะ แล้วไงต่อซานดราตอบว่าอะไรไม่รู้แต่เดี๋ยวก่อนเทคนิค2ก็มาแล้วค่ะนะคะเห็นอย่างนี้แล้วคิดถึงเทคนิค2เลยจดเทคนิค2ดีกว่าเทคนิคคอนเวอร์สองค่ะขอกินตรงนี้นะคะเทคนิคคอนเวอร์สองนะคะ,นะคะเทคนิคคอนเวอร์สองว่าอย่างไรค่ะคำใบ้ของคำตอบคำใบ้ของคำตอบอยู่หลังช่องที่ต้องเติม อยู่หลังช่องที่ต้องเติมเอาใหม่นะคะคำใบ้ของคำตอบอยู่หลังช่องที่ต้องเติมคำใบ้ของคำตอบอยู่หลังช่องที่ต้องเติมค่ะนั่นก็หมายความว่าช่องที่เติมเนี่ยคือเบอร์หนึ่งคำใบ้อยู่ตรงนี้นั่นเองค่ะเขียนไปเลยนะคะคำใบหนึ่งคำใบหนึ่งเขไหม แล้วมีเทคนิคมากขึ้นแล้วนะคะอย่าลืมนะคะสกิลในการทําข้อสอบค่ะทําไมเราถึงยังทําข้อสอบไม่ได้หรือเราทาข้อสอบได้ไม่ดีนะคะเพราะว่าเราอาจจะเรียนรู้เฉพาะกรมมาหรือเราอาจจะเรียนรู้เฉพาะคําศัพท์หรือแม้กระทั่งบางคนบอกว่าผมท่องกรมมาแล้วนะพี่ศัพท์ก็ท่องนะแต่ยังทำไมยังทาข้อสอบเปิดข้อสอบัวทํำยังไงอะ เพราะว่าหนูขาดอีกหนึ่งสกิลค่ะสกิลนั้นคือสกิลเทคนิคการทําข้อสอบตอนนี้พี่พีชี้กำลังบอกเทคนิคในการทําข้อสอบอยู่ดังนั้นจดไปนะคะแล้วใช้เทคนิคนี้ในการทําข้อสอบทุกๆอันที่เป็น conversation เชื่อว่าเราจะได้พัฒนาสกิลในการทําข้อสอบได้ดีขึ้นประกอบกับเรามี grammar เรามี v o c a b ทําได้แน่นอนค่ะโอเคไหมคะ ต่อแล้วนะไปคำใบ้นะฮะที่1น,นะ,ะอยู่ตรงนี้นะคะรู้ได้ยังไงเพราะพี่พิชี่บอกว่าเทคนิคของคนเบอร์สองคือคำใบ้ของคำตอบอยู่หลังช่องที่ต้องเติมค่ะช่องช่องเติมคือเบอร์หนึ่งคำใบ้บอกว่า my name's Sandra Smith I come from Australia ชัดเจนมากคนแรกบอกว่าชื่อ Park ฮะคนที่สองบอกว่าชื่อ Sandra ค่ะเห็นไหมคะ เขากาลังแนะนําตัวกันอยู่แล้วแนะนําตัวกันอยู่ก็แปลว่าเขายังทําไมคะไม่รู้จักกันเขายังไม่รู้จักกันมาก่อนไม่รู้จักกันมาก่อนค่ะก็เลยต้องแนะนําตัวกันอย่างนี้อยู่ที่ตรงนี้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งทำะไรเลยนะเงยหน้านะมาดูพร้อมกันนะคะดูช h อยส์ค่ะช h อยส์ไหนที่ดูว่าเขาเคยรู้จักกันมาให้ตัดทิ้ง เอาทำไมพี่ทําอย่างนี้เพราะว่าเขาเพิ่งแนะนําตัวกัน,นอ่ะแนะนําตัวก็แปลว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเมื่อไม่เคยรู้จักกันมาก่อนช้อยไหนที่ดูเหมือนรู้จักกันมาก่อนให้ตัดทิ้งค่ะชัดเจนไหมช้อยที่ต้องตัดทิ้งคือช้อยหนึ่งค่ะลองทำโนซีเราจะพูดลองทำโนซีกับใครได้ก็ต้องคนที่เราเคยเจอกันมาก่อนแล้วเราก็พูดว่าโอ๊ยไม่เจอกันนานนะไม่เจอกันนานนะลองทำโนซีไม่เจอกันนานนะตัดทิ้งไปเลย ดูที่สค่ะสวัสดีค่ะชื่อปาร์คเ,เพื่อนจะตอบกลับว่าอะไรดี glad to meet you ยินดีที่ได้เจอยินดีที่ได้เจอสวัสดีจ้ะชื่อปาร์คจากเกาหลีจ้ะยินดีได้เจอค่ะชื่อแซนดรามาจากออสเตรเลียเข้าไหมเข้าอยู่แต่เก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งรีบตอบอาจจะมีอันที่ดีกว่าข้อ3ค่ะ very well thank you คืออะไรคะสวัสดีจ้ะชื่อปาร์คมาจากเกาหลีจ้ะก็ดีนะขอบคุณ ได้ไหมอะไม่ได้เลยเพราะมัน,ม,นมันเหมือนกับว่าถามอย่างหนึ่งแล้วตอบอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะนั้นไม่เข้ากันนะคะไม่ได้เลยนะคะข้อสี่ค่ะ haven't seen you in ages haven't seen haven't คือไม่ใช่ไหมคะ seen คือเห็นไม่เห็นเธอมาตั้งนานแล้วเอ๊ไม่เห็นเธอมาตั้งนานแล้วมีความหมายเหมือนอะไรเหมือนไม่เจอกันนานนะดังนั้นพี่พีีก็มันจะบอกเทคนิคอีกหนึ่งอย่างคือถ้ามันแปลเหมือนกันสองข้อ ถ้ามันแปลเหมือนกันแบบไม่มีการแตกต่างเลยอย่างเงี้ยเห็นปะ่ะไม่เจอกันนานนะกับไม่เห็นเธอมาตั้งนานก็มีความหมายคล้ายกันมากเลยตัดทิ้งสองข้อเลยค่ะเพราะว่ามันจะถูกทั้งสองข้อไม่ได้โอเคนะคะสุดท้าย nice that you're right สวัสดีจ้าชื่อปาร์จ้ามาจากเกาหลียินดีนะที่เธอโอเคฉันชื่อแซนดรายินดีนะที่เธอโอเคคืออะไรไม่ เข้าเลยคำตอบมีเพียงหนึ่งคือ glad to meet you ยินดีที่ได้เจอนะจ๊ะชื่อแซนดราจามาจากออสเตรเลียแล้วก็พูดอะไรต่อไม่รู้ค่ะเห็นไหมฮะพูดอะไรต่อไม่รู้ในข้อ2ค่ะเห็นป้าช่องย่องเติมคือข้อ2ข้างหลังข้อ2คือตรงนี้นี่คือคำใบ้จดไปคำใบ้คำใบ้คำใบส้สจดอยู่ไหมคะได้อยู่เนาะไปต่อค่ะคำใบ้สอบอกว่าอะไร well yes twice ใช่จ้ะสองครั้ง I have a cousin who lives in Brisbane ฉันมีญาติด้วยนะไปอาศัยญาติฉันเนี่ยอยู่ที่ Brisbane I like it a lot ชอบมากเลยดังนั้นเพื่อนจะถามว่าอะไรไม่รู้ Sandra ถามอะไรปาร์ก uh, ก็ไม่รู้นะคะ s a น d r a ถามว่าอะไรไม่รู้แต่ปากตอบว่าใช่จ้ะสองครั้งใช่จ้ะสองครั้งงั้นมาดูดีกว่าว่า uh, อันไหนนะคะ choice ไหนนะที่ตอบใช่ค่ะสองครั้งได้ระหว่างอันแรก Do you like Australia Do you like Australia? แปลว่าคุณชอบออสเตรเลียไหมคำตอบคือใช่ค่ะชอบออสเตรเลียตั้งสองครั้งการชอบชอบเป็นครั้งครั้งได้เหรอเนี่ยฉันชอบหนึ่งครั้งฉันชอบนะกินไก่ย่างฉันชอบมาแล้ว8ครั้งชอบก็คือชอบไม่ชอบคือไม่ชอบไม่มีเป็นครั้งครังตอบไม่ได้ค่ะข้อ 2. Will you visit Australia? Will you visit Australia เธอจะไปวิสิตแปบลบว่าไปเยี่ยมหรือไปก็ได้นะคะเธอจะไปเที่ยวที่ออสเตรเลียบ้างไหมใช่จ้ะฉันจะไปสองครั้งอย่างเี้ยอคือหลายคนว่าก็ได้ไหมพี่แบบเป็นความมุ่งมัน่นแต่ส่วนใหญ่อะ่ะเอามาดูข้อ2ก่อนข้อ2 will you เนี่ยมันพูดถึงอะไรอยู่แล้ว will พูดถึงอนาคตค่ะพูดถึงอนาคตพูดถึง future ดังนั้นนะคะอนาคตเขาไม่นิยมสรุปค่ะ ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกี่ครั้งกี่ครั้งเพราะอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนะคะอนาคตรเราไม่สรุปกันว่าเออเนี่ยทั้งชีวิตนะฉันจะไปที่นี่8ครั้งอาจจะน้อยกว่าอาจจะมากกว่าก็ได้ซึ่งไม่สรุปให้กับอนาคตค่ะข้อนี้ก็ใช้ไม่ได้ค่ะข้อ3ค่ะ Have you ever been to Australia อันนี้น่าสนใจ Have you ever been to Australia คุณเคยไปออสเตรเลียไหมคุณ เคยไปออสเตรเลียไหมนะคะอันนี้พูดถึงการเคยไปเคยไปเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตคะการเคยไปเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตคะเป็นอะดีถ้าเป็นอดีตคือสิ่งที่ผ่านมาแล้วเราสามารถสรุปรวมได้ไหมว่าเกิดขึ้นกี่ครั้งแล้วได้ค่ะถูกไหมแบบเธอเคยไปพัทยาไหมเออเคยไปประมาณ3ครั้งเออก็ เคยไปไงเคยไปเราสามารถสรุปได้ข้อนี้เก็บไว้ก่อนนะคะน่าสนใจนะคะข้อ4ค่ะ do you know anyone in Brisbane do you know anyone in Brisbane เธอรู้จักใครใน b บริสเบนไหมใช่จ้ะฉันรู้จักเขาตั้ง2ครั้งรู้จักหรือการชอบไม่ชอบเราก็บอกเป็นแบบว่าก็ชอบหรือรู้จักก็รู้จักไปเลยไม่มีเป็นครั้งครั้งนะคะสุดท้าย does your cousin live in Brisbane Brisbane อันนี้ดีมากไม่อ่านเขาสิ้นนะคะอ่านว่า cousin คัซซินตาวญาติญาติเธออยู่ที่บริสเบนเหรอใช่จ้ะอยู่ตั้งสองครั้งและฉันมีญาติอยู่บริสเบนด้วยพูดไปมาทำไมแล้วอยู่เป็นครั้งสองครั้งอก็อย่างไม่ใช่มันดูไม่เข้ากันกับกับหัวข้อนี้ดคำตอบมีอันเดียวนะคะคือคุณเคยไปออสเตรเลียไหมเคยจ้ะเคยไปตั้งสองครั้งแน่ฉันมีญาติอยู่ที่นั่นด้วยนั่นเองค่ะ วันนี้เรามาอยู่กันที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพเราจะมาดูกันว่าที่นี่มีทุนอะไรที่น่าสนใจถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ ค่ะพี่พิงค์นะคะนางสาวอารุณรีเตชะพัตตาพรค่ะเป็นนักศึกษาทุนประกายเพรค่ะชั้นปีที่4คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและวันนี้นะคะมาอยู่กันที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะซึ่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนค่ะที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศค่ะได้เปิดทาการสอนมาตั้งแต่ปีพศ2505ค่ะ โดยได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะเข้ามาประกอบกับการเรียนการสอนค่ะมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะมีทั้งหมด12คณะและ2วิทยาลัยนานาชาติค่ะโดยคณะเด่นๆนะคะเช่นคณะนิเทศศาสตร์ค่ะคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยวและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะ โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะเป็นมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ค่ะและมีทุนเด่นๆทั้งหมด3ทุนนะคะได้แก่1ทุนประกายเพชรค่ะทุนประกายเพชรนะคะเป็นทุนที่ให้กับนักเรียนนะคะที่มีความสามารถโดดเด่นทางด้านวิชาการค่ะ 2. ค่ะทุน BU c r e a t i v e นะคะมีความโดดเด่นทางด้านความคิดสร้างสรรค์ค่ะ และ3ค่ะทุนดิจิตอลเจนซีนะคะเป็นทุนที่ให้กับนักเรียนที่มีความโดดเด่นทางด้านการสร้างคอนเทนต์ออนไลน์ค่ะอย่างเช่นยูทูบเบอร์ค่ะหรือเกมแคสเตอร์ค่ะสําหรับตัวพี่พิงเองนะคะได้รับทุนประกายเพรค่ะเป็นทุนที่ยกเว้นค่าหน่วยกิจนะคะแล้วก็ค่าบารุงการศึกษาค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้เงินเดือนอีกเดือนละ6,500บาทค่ะและค่าอุปกรณ์ทั้งหมดปีละ5000บาทค่ะโดยแบ่งเป็น2เทอมค่ะเทอมละ2 5 0 0บาทค่ะ รับคุณสมบัติที่จะได้ทุนนี้นะคะก็คือต้องเป็นนักเรียนนะคะที่เรียนอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะมีเกรดเฉลี่ยรวมนะคะ3.50ขึ้นไปค่ะหรือเกรดเฉลี่ยรวม3.00ค่ะแต่ว่ามีความสามารถโดดเด่นทางด้านวิชาการระดับนานาชาติหรือระดับชาตินะคะส่งพอร์ตโฟลิโอนะคะที่มีกิจกรรมค่ะในด้านหรือสาขาที่ตนเองต้องการสมัครเข้ามานะคะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยค่ะ สำหรับความฝันของพี่พิงนะคะคืออยากเป็นโปรแกรมเมอร์ค่ะว่าน้องๆคนไหนที่สงสัยว่าเรียนสาขานี้แล้วนะคะสามารถประกอบอาชีพอย่างอื่นได้ไหมสามารถเป็นได้นะคะนอกเหนือจากโปรแกรมเมอร์แล้วเนี่ยยังมี Data Scient i s t ค่ะซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในตอนนี้นะคะหรือว่าอยากจะเป็นนักออกแบบระบบก็ได้ค่ะมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธินค่ะซึ่งเป็นถนนเส้นหลักค่ะและมีรถโดยสารนะคะผ่านเยอะแยะมากมายเลยค่ะเช่นรถตู้นะคะรถเมล์แล้วก็รถสองแถวค่ะ และเร็วๆนี้นะคะก็จะมีรถไฟฟ้าค่ะผ่านด้านหลังมหาวิทยาลัยด้วยค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะเข้ามาเรียนคณะไหนดีสามารถ w a ล k in ินเข้ามาได้ที่มหาวิทยาลัยได้เลยนะคะหรือว่าเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยก็ได้ค่ะแลวน้องๆคนไหนนะคะที่มาแล้วเจอพี่พิงค์อย่าลืมทักทายกันด้วยนะคะบายยค่ะ สวัสดีครับชื่อพีเจนครับกิติชัดไกรวุฒิวงครับสวัสดีค่ะชื่อปุ๊กกี้นะคะสวัสดีค่ะชื่อเจนค่ะคริสครับผมสวัสดีค่ะชื่อพลอยนินนะคะชื่อพินเทสค่ะกลุ่มผมนะครับจะชอบเหมือนกันเลยตั้งแต่หน้ามอยันท้ายมอเนี่ยจะชอบอยู่ร้านหนึ่งเป็นร้านเกี่ยวกับอาหารเม็กซิกันก็จะมีพวกแบบเบอร์ริโต้อะไรพวกนี้ครับซึ่งพวกผมเนี่ยจะชอบเบอร์ริโต้เนื้อกันอยู่ที่โรงอาหาร a อสครับผม ร้านอาหารสำหรับเด็กมอกรุงเทพที่ชอบไปทานนะคะขอแนะนำเป็นร้านแซมสเต็กค่ะที่ซอยรังสิตวิลมข้างๆนี่เลยค่ะเพราะว่าอย่างตัวหนูเองถ้าเวลาประชุมงานเสร็จหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบนัดรวมตัวเพื่อนๆแล้วก็ไปกินกันที่ร้านนี้ค่ะมันจะแบบให้ฟีลแบบรู้สึกผ่อนคลายค่ะแบบพบปะสัสสันมามมยกันอะไรอย่างงี้ก็ถ้าใครผ่านมาที่มกรุงเทพก็อย่าลืมไปทานที่ร้านแซมส,สเต็กกันได้นะคะอร่อยมากค่ะ ต้องร้านนี้เลยค่ะเด็กนิเทศจะรู้จักดีชื่อร้านเราพักเบรคค่ะเมนูเด็ดนะคะยำมะม่วงใส่น้ำปลาค่ะคือแบบมะม่วงเปรี้ยวๆน้ำนัวๆถั่วเน้นๆปลาแบบเน้นๆอย่างนี้เลยค่ะแถมราคาไม่แพงอีกด้วยแค่สี่สบาทเองแล้วถ้วยอย่างนี้เลยอะเยอะๆสุกๆไปเลยจะแม่แนะนำร้านอาหารใช่ไหมครับสำหรับริสเองนะครับทิสมองว่าร้านอาหารในกรุงเทพนะครับที่ กินแล้วอร่อยมากนะครับราคาถูกแล้วก็เด็กกรุงเทพไปกินเยอะเนี่ยต้องเป็นร้านข้าวขาหมูตรงโรงอาหารกลางเลยครับเพราะว่าร้านข้าวขาหมูโรงอาหารกลางเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยว่าข้าวขาหมูในกรุงเทพเนี่ยมีอยู่ประมาณ4ลร้าน4หรือ3ลร้านสัก3ามสามร้านไม่แน่ใจเหมือนกันมีอยู่3ลร้านโรงอาหารกลางโรงอาหาร A3 แล้วก็โรงอาหารนิเทศแต่ทุกร้านสู้ร้านนี้ไม่ได้ครัร้านนี้อร่อยมากๆเลยครับราคาถูกด้วยฮะต้องลองไปกินดูครับซึ่ง หมูเขาก็นิ่มดีครับแต่ที่ไม่นิ่มคือข้าว,ข,าวข้าวแข็งไปหน่อยกินไม่ได้ไม่ใช่ล้วเล่นกินได้ครับข้าวอร่อยครับข้าวอร่อยหมูก็อร่อยหมูก็นิ่มนะะราคาถูกด้วยราคาแค่35บาทพิเศษแค่40บาทมีไข่ให้ด้วยนะ,ะเด็กกรุงเทพไปกินกันเยอะมากแล้วก็รสชาตินี่คือกลมกล่อมเลยครับชุด <É>. <asters S 2> รสเยอะมากๆเลยล้อเล่นอร่อยมากๆครับไปลองชิมดูนะครับทุกคนนะก็เป็นเมนูโปรดของพวกเราสองคนนะคะก็เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำนั่นเองค่ะ ร้านนี้นะคะแบบว่าราคาถูกมากๆแล้วก็ได้เยอะแถมที่สําคัญนะคะอร่อยมากๆเลยใช่ค่ะแบบว่ารสชาติแบบว่าถือใจมากๆนะคะร้านนี้ยังไงใครที่ผ่านมาก็มาแวะชิมได้นะคะที่ตึกเอสามค่ะอเค,คบายน้องๆคนไหนที่ชื่นชอบและสนใจมหาวิทยาลัยกรุงเทพแห่งนี้ก็มาสมัครเรียนทุนกันเยอะๆนะครับ มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวทุนการศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพกันนะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าน,นะไปดูต่อนะคะไปดูต่อนะคะอ่ะแล้วยังไงต่อ แล้วคิมนะคะหรือปาร์คนะคะมีสงสัย <What? S 1> มี2ชื่อนะฮะก็ <sm all> ถามต่อนะฮะถามว่าอะไรไม่รู้อ่ะเหมือนเดิมเลยเ,เทคนิคอยู่นี้ค่ะเทคนิคอยู่นี้แล้ว <t ip> คําใบ้ของคําตอบอยู่หลังช่องที่ต้องเติมคําใบ้ของคําตอบอยู่หลังช่องที่ต้องเติมค่ะช่องที่ต้องเติมคือเบอร вот 3, <S <s ์3คําใบ้คือตรงนี้นั่นเองค่ะเขียนไปด้วยว่าคําใบ้3ค่ะคาใบ้3ถามว่าอะไรไม่รู้แต่ คำตอบตอบว่าซิดนีย์อินนิวเซาเวลล์ซิดนีย์อินนิวเซาเวล์คำตอบตอบเป็นแบบเมืองเนาะเมืองซิดนีย์รัฐนิวเซาเวล์เออถามถามว่าอะไรเดียะที่มันจะทำให้เข้ากับเรื่องนี้ค่ะระหว่างคำถามแรก where is sydney sydney อยู่ไหนิดนีย์อยู่ไหนอะิดนีย์อยู่ไหนคำตอบก็ควรจะบอกว่าอยู่ภาคใต้ภาคกลางอะไรกว่าไปไม่ใช่บอกว่าิดนีย์อยู่ิดนีย์อันนี้เป็นการตอบที่ กำปั้นทุบดินมากเพราะไม่ได้อะไรกลับมาเลยนะคะ Were you born in Sydney? Were you born in Sydney? คือคุณเกิดที่ซิดนีย์ไหมรู้ไหมว่าในสิ่งที่น่าสนใจคืออะไรนี่สิ่งที่น่าสนใจคือสิ่งที่พี่ขี่สไตล์เนี่อะไรกับพี่ Verb to อะไร Verb to be ถูกต้องถูกต้อง Verb to be มีอีกเทคนิคอีกนะมาเทคนิคสามมา,มาเทคนิคนะคะ คอนเวอร์สค่ะคือประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย work to be ประโยคคำถามนะคะที่ขึ้นต้นด้วย work to be คํคำตอบนั้นเท่ากับคำตอบนั้นต้องเป็นเท่ากับคือต้องเป็นเนาะ Yes No ค่ะคำตอบนั้นต้องเป็น Yes No ค่ะตามทันไหมคะคือเมื่อไหร่คือภาษาอังกฤษเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีหลักการตายตัวนะคะเมื่อไหร่ที่เราฟอร์มคำถามหรือถ้าตั้งคำถามขึ้นมาเนี่ยโดยใช้ verb to be เป็น,เป,นเป็นตัวตั้งคำถามนะคะก็คือเป็นนำหน้าประโยคเลยขึ้นต้นด้วย verb to be คำตอบนั้นจะต้องเป็น Yes No ค่ะคำตอบเป็น Yes No แต่คำตอบเมื่อแกะเป็น Yes No ไหมคำตอบของเราคือ Sydney New South Wales ไม่ใช่ Yes No ค่ะดังนั้นตัด ประโยคที่ขึ้นต้นด้วย verb to be ไปเลยเพราะคำตอบไม่ใช่ yes/no ค่ะตามทันไหมคะคำตอบไม่ใช่ yes/no เมื่อคำตอบไม่ใช่ yes/no นะคะก็ไม่ใช้ verb to be ขึ้นเป็นคำถามนั่นเองสุดท้าย do you know where Sydney is เอ๊ย do you know where Sydney is แปลว่าเธอรู้ไหมซิดนียอยู่ที่ไหนคำถามนี้แปลเหมือนข้อ1เลยถ้าแปลเหมือนข้อ1แล้ว มี2อ,อันถูกได้ไหมคะไม่ได้คำตอบคือข้อ5ทันที Where in Australia .Are you from คุณมาจากออสเตรเลียพารทส่วนไหนหรอจังหวัดไหนหรออย่างนี้เขาก็ตอบว่าซิดนีย์นิวเซาท์เวลนั่นเองคะ่ะพอได้ไหมยังได้อยู่นะไม่ยากเลยเห็นไหมคะปะดูต่ออีกอ่าข้อก่อนสุดท้าย2ข้อสุดท้ายแล้วคะ่ะคิมก็บอกว่าไอซี อ๋ออย่างนี้นี่เองเธอมียากอยู่คิดนั่น You know I plan to visit Sydney this December เธอรู้ไหมฉันวางแผนที่จะไปเที่ยวซิดนีย์เนี่ยตุลาทันวานี้ด้วยนะคะทันวานี้ด้วยแล้วก็พูดว่าอะไรไม่รู้พูดว่าอะไรไม่รู้เหมือนเดิมเลยคําใบของคําตอบอยู่หลังช่องที่ต้องเติมค่ะด้านคำใบอยู่นี่เลยคําใบอยู่นี่เลยเขียนเลยค่ะคําใบสีคำใบสี่ ว่าอย่างไรนะคะอ่านคำใบ้กันดีกว่าเขาบอกว่า sure แน่นอนเธอควรจะไปควรจะนะไป harbor bridge opera house and sandy beaches and winyard ควรจะไป 1, 2, 3, 4ที่นี้ดังนั้นเนี่ยถามว่าอะไรไม่รู้ตอบเป็นสถานที่4อันนี้อ่ะเทคนิคอีกอันหนึ่งนะคะจดไปเลยนะคะเป็นเทคนิค c o n v e r s i v ีีที่ไหมอันนี้เลยท นีคอนเวอร์สี่ก็คือถามอะไรตอบอย่างนั้นถามอะไรตอบอย่างนั้นดังนั้นตอบอะไรกับกันตอบอะไรก็ถามตอบอะไรก็ถามอันนั้น ามไหมเนี่ยเอาใหม่นะคะถามอะไรต้องตอบอย่างนั้นคือว่ายง่ายเวลาเขาคุยกันเนี่ยเขาต้องถามตอบในสิ่งที่สิ่งเดียวกันน่ะถามถึงร่มต้องตอบเป็นร่มถามถึงอากาศต้องตอบเป็นอากาศจำทันไหมตอบอะไรหรือเขาให้แคเพาะคาตอบมาตอบอะไรก็แปลว่าถามถึงเรื่องนั้นแหละมันต้องเป็นเรื่องเดียวกันเรื่องถามตอบเดียวกันดังนั้นอะเริ่มพอเริ่มได้นะคะเทคนิคคอนเวอร์ซีนะถามอะไรตอบอย่างนั้นตอบอะไรก็ถามอันนั้นนั่นแหละนะคะกลับไปดูค่ะ คำตอบตอบเป็นอะไรคะตอบเป็นสถานอะไรนะสถานที่ตามทันไหมแปลว่าคําถามต้องถามถึงสถานที่เช่นเดียวกันแล้วเพ้าใจอย่างนี่คือการวิเคราะห์ข้อสอบนะคะงั้นถ้าคําถามต้องถามเป็นสถานที่อันไหนที่ไม่ใช่สถานที่ตัดทิ้งสถานที่เธอควรไปคือที่ด้านที่นี่ดังนั้นตอบเป็นสถานที่ถามก็ต้องเกี่ยวกับสถานที่ค่ะไปดูคําถามไหนที่ไม่ใช่สถานที่ตัดทิ้งถูกไหมคะอันแรกเลย w e e t h e r ไม่ใช่แน่นอนเพรามเรื่องอากาศอันนี้2ตัดทิ้งอีกอะไรคะ Travel ค่ะ Travel แปลว่าเดินทางเดินทางไม่เกี่ยวกับสถานที่เหมือนกันค่ะนะคะอ่ะมีอีกไหมที่ไม่เกี่ยวกับสถานที่อ่านไปอ่านมากวาดตาดูเร็วๆนี่ไง Address Address เอาพี Add ่ Add oh, Address ไม่ใช่สถานที่หรอ Address แปลว่าที่อยู่ค่ะที่อยู่ถ้าถามหนึ่งที่อยู่คำตอบก็ต้องตอบที่อยู่ไม่ได้ตอบถึงสถานที่ท่องเที่ยว ถูกไหมคะตัดทิ้ง3อันนะคะเอาแล้วอันไหนแล้วอันที่พี่เก็บไว้มันใช่เหรอมาดูพร้อมกันค่ะ What are the tourist attraction คำว่า tourist attraction เป็นคำที่น่าสนใจค่ะ tourist แปลว่านักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยว attraction attractions แล้วเมื่อกี้มี s ด้วย attractions แปลว่าสิ่งดึงดูดสิ่งดึงดูด คิดตามนะคะสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวคือคอ,อะไรคะก็คือที่ที่นักท่องเที่ยวอยากไปถูกไหมคะนั้นว่ายังไงคือคำว่า tourist attraction เป็นภาษาไทยแปลว่าสถานที่ท่องเที่ยวค่ะสถานที่ท่องเที่ยวค่ะไงะเป๊ะเลยไหมคะถามถึงอะไรให้ตอบอย่างนั้น ตอบอะไรก็ถามอย่างนั้นตอบเป็นสถานที่ท่องเที่ยวคําถามก็น่าจะเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวงันอันนี้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งรีบตอบไปดูข้อ5ค่ะ could you recommend recommend แปลว่าแนะนำค่ะแนะนำอะไร some places p l a c e แปลว่าสถานที่เหมือนกันสถานที่ที่ทำไม for sightseeing ชมวิวค่ะชมวิว สถานท,ที่ชมวิวก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวถูกไหมคะไปชมวิวไปดูวิวไปดูอะไรหน่อยนี้ก็แปลว่าได้2ข้อเลยเอาได้2ข้อต้องเป็นต้องเลือกได้ข้อเดียวข้อไหนดีล่ะคะเราเลยกลับไปดูให้แน่นอนคําตอบบอกว่าแน่นอนเธอควรจะไปที่นี่ที่นี่ที่น,นี่และที่นี่นะ Harbour Bridge Opera House Sandy Beaches and Vineyard นะคะเธอควรจะไปที่เหล่านี้งั้นถ้าตอบแบบนี้ถามคําถามอะไรดีระหว่างคําถามข้อ3ค่ะบอกว่า What are tourist attraction in Sydney? แปลว่าสถานที่ท่องเที่ยวในซิดนีย์มีอะไรบ้างหรอสถานที่ท่องเที่ยวในซิดนีย์มีอะไรบ้างหรอแน่นอนเธอควรจะไปที่นี่นี่นี่หรือข้อ5คะ Could you recommend เธอเธอเธอช่วยแนะนำสถานที่ชมวิวให้ฉันหน่อยได้ไหมที่ซิดนีย์น่ะแน่นอนเธอควรจะไปที่นี่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 อันไหนเข้ากันมากกว่าคะคำตอบคือข้อ หานั่นเองเพราะอะไรเพราะมันเมื่อกี้มันมีคำว่า sure คำว่า sure แปลว่าแน่นอนถ้ามันเป็นข้อ3าพี่เป็นโจทย์โจทย์บอกว่าเธอ สถานที่ท่องเที่ยวที่ซิดนีย์มีอะไรบ้างเหรอแน่นอนแน่นอนตอบอะไรอะคะตลกมากถูกไหมคะดังนั้นจึงต้องเป็นข้อ5ค่ะคุณช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมแน่นอนฉันแนะนำได้แล้วก็บอกสถานที่ท่องเที่ยวค่ะสุดท้ายค่ะในข้อ5มีคนทำอะไรดีๆให้เรามาบอกเราแนะนำเราเราก็ต้องทำไมคะง่ายมากเราก็ต้อง thank you for your information ต้องขอบคุณเขานั่นเองค่ะที่เขาให้ Information กับเราค่ะอันอื่นได้ไหม Have you ever seen that before มีคนบอก Uh, ข้อมูลดีๆกับเรากลับไปถามเขาว่าเธอเคยไปมาก่อนเหรอก็ไม่น่าจะได้นะคะ Oh that's very reasonable ช่างฟังดูสมเหตุสมผลจังเลยสมเหตุสมผลอะไร Adfa r e from here มันไกลหรือเปล่าไกลจากที่ไหนเรานี้ยังไม่รู้เลยว่าเขาพูดกันอยู่ที่ไหนหรือ I'm very happy to hear from you คำว่า I'm very happy to hear from you อันนี้เอาไวต้ตอบจดหมายนะคะว่าเออดีใจมากเลยที่แบบเธอเขียนจดหมายมาหาฉันอะไรอย่างนี้นั่นเองค่ะก็ใช้ไม่ได้นั่นเองตอบข้อ4ไปเลย thank you for your information เห็นไหมคะนี่คือ conversation แบบแรกของ o อเนค่ะแบบแรกแต่อย่างที่พี่พีชีบอกแล้ว conversation ของ o อเนนั้นมี2แบบเราไปดูแบบที่2กันดีกว่าค่ะในแบบที่2นะคะเราเรียกแบบนี้ว่า situational d i a l o g ค่ะหรือบทสนทนาที่ไม่มีผู้พูด เอ้าพี่ชีบทสนทนานไม่มีผู้พูดเป็นอย่างไรล่ะคะคือปกติอะ่ะมันจะมี A คุยกับ B ถูกไหมคะอย่างข้อเมื่อกี้ก็คือคุณปาร์กกับคุณคุณแซนดราคุยกันนะคะในขณะที่อันนี้เนี่ยเขาจะให้มาเป็นสถานการณ์ค่ะว่าตอนนี้เกิดสถานการณ์นี้ขึ้นถ้าเกิดสถานการณ์นี้เราจะพูดว่าอะไร โอเคไหมคะไปดูกันเลยกว่าค่ะนะคะซิทูเอชบอกว่า Laura is unhappy with her roommate Laura ค่ะรู้สึกไม่แฮปปี้เลยกับ roommate r o o m m a t e นั้นแปลว่าเพื่อนร่วมหอนะคะค่ะ Laura ไม่แฮปปี้กับเพื่อนร่วมหอเลยเพื่อนร่วมหอคนนี้ชื่อ Lucy เห็นไหมคะชื่อ Lucy she says to Rose ค่ะซึ่ง Laura ก็เลยไปเมาส ให้โรสฟังไปเมาส์ให้โรสฟังเรื่องของลูซี่นะคะเมาส์ว่าอย่างไรข้อหนึ่งค่ะลูซี่เอาลืมลืมบอกเทคนิคเมื่อรู้ว่าไม่ชอบไม่ชอบเนี่ยการเมาของเขาต้องดีหรือไม่ดีคะไม่ดีถูกไหมคะงั้นแปลว่าประโยคไหนหรือช้อยไหนที่มีความหมายเชิงบวกให้ตัดทิ้งเพราะคำตอบต้องเป็นเชิงลบถูกต้องค่ะไปดูค่ะข้อหค่ะลูซี่บอกว่าลอร่าบอกว่า รสเธอรู้ไหม Lucy just move in and she's very well organized เธอรู้ไหมโรสลูซี่เพิ่งย้ายเข้ามาในหอฉันเองแล้วเธอเป็นคนที่มีระเบียบเรียบร้อยจังเลยเอาชมนะคะมีระเบียบเรียบร้อยดังนั้นเมื่อชมชมมีคำว่า well ไง well แปลว่าดีก็เป็นการชมอยู่แล้วชมก็ตัดทิ้งไงคะตัดทิ้งเพราะเราต้องไปว่าเขาถูกไหมเราไม่ชอบอะไรเงี้ยนะคะอันสุดท้ายนี่ตลกมากคือ I must annoy her โรสรูไหมลูซีเนี่ยคนที่ย้ายมาใหม่เน่ยเป็นคนมีระเบียบเรียบร้อยมากเลยฉันควรจะแกล้งเธอสะหน่อยเอ้านี่ใส่ไม่ดีไม่ควรทำอย่างนี้ค่ะข้อ2ค่ะ Rose Rose you know what เธอรู้อะไรไหม Lucy bought me a box of chocolate for my birthday Lucy แกซื้อของขวัญให้ฉันเป็นช็อกโกแลตกล่องหนึ่งในวันเกิดเอา้าดีหรือไม่ดีคะดีสิ่งดีๆตัดทิ้งเพราะอย่าลืมว่าเขาไม่ชอบ unhappy ต้องไม่ดีค่ะข้อ3ค่ะ do you know l u c y นี่นี่โรสรู้จักลูซี่ไหม o you know Lucy? she had a fight with her boyfriend ทะเลาะกับแฟนเก่าแกเรื่องดีหรือไม่ดีคะทะเลาะกับแฟนเก่าไม่ดีเนาะอะเก็บไว้ก่อนเรื่องไม่ดีข้อ4ค่ะ i hate to say this คำว่า i hate to say this แปลว่าฉันไม่อยากจะพูดหรอกนะแหมคนที่ขึ้นต้นไม่อยากจะพูดเนี่ยพูดทุกรายค่ะนะคะไม่อยากจะพูดหรอกนะไม่อยากจะพูดหรอกนะ But I can't stand Lucy any longer. Can't stand ค่ะทนไม่ไหวทนไม่ไหวฉันนะ่ทนลูซี่ไม่ไหวคำว่า any longer จดนะคะแปลว่าอีกต่อไปค่ะฉันทนลูซี่ไม่ไหวแล้วอีกต่อไปไม่ไหวจริงๆ I want to move out ฉันอยากจะย้ายออกเรื่องดีหรือไม่ดีคะทนไม่ไหวไม่ดีเหมือนกันนะคะเก็บไว้ก่อนนะคะเรื่องสุดท้ายค่ะ Everyone in this apartment knows Lucy. นี่เธอรู้ไหมทุกคนในาร์ r เมนต์เนี้ยรู้จักลูซี่ทุกคนแหละ she has a reputation เขามีชื่อเสียงว่าเพราะลูซี่มีชื่อเสียงว่าเธอเนี่ยเป็น good negotiator ก o o d ก็เป็นเรื่องดีๆอีกแล้วค่ะดังนั้นก็ตัดทิ้งเหลือสองอันที่เป็นเรื่องไม่ดีค่ะก็คือทะเลาะกับแฟนเก่าหรือฉันทนเธอไม่ได้ต่อไปฉันอยากย้ายออกอย่าลืมนะคะว่าเขาเป็นอะไรกันเขาเป็น r m m a t e กันดังนั้นต้องเกี่ยวกับเรื่องรวมห้องร่วมหอตอบข้อตอบข้อ4นั่นเองเก่งมากค่ะตอบข้อ4นั่นเองค่ะคิดไหมคะเอาไปต่อนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราเหลืออ,อีกอที่ตัวอย่างที่พี่เอามาให้ดูนะคะคือ 8ข้อจาก15ข้อนะคะเรามาดูกันนะคะข้อที่7ค่ะ Kirk wants Mary to play tennis with him this evening. He says Kirk นะคะเหมือนกับตันเคิร์กเลยเคิรเนี่ยอยากให้ Mary เล่นเทนนิสกับเขาอย่าลืมนะคะเล่นเทนนิสนะคะ this evening ดังนั้นก็คือชวนนั่นแหละไว่ายง่ายคือชวนเล่นนะคะอันไหนดีเป็นการชวนเล่นเล่นอะไรเล่นเทนนิสดังนั้น สังเกตไหมคะเล่นเทนนิสก็ต้องถามว่าอยากเล่นเทนนิสไหมหรืออะไรยังไงต้องเกี่ยวกับเทนนิสอันไหนไม่มีเทนนิสก็ใช้ไม่ได้ไงคะตามทันนะดังนั้นข้อหนึ่งมีเทนนิสไหมไม่มีอันที่สองมีเทนนิสไหมไม่มีอันที่สามมีเทนนิสไหมก็ยังไม่มีเอะอันที่สามมีมีมีเกมบอฟเทนนิสสี่ไม่มีเทนนิสเพแค่ว่า playing sport เฉยๆอันที่ห้าเทนนิสก็มีหนูเข้าใจไหมคะถ้าอยากให้เพื่อนเล่นเทนนิสก็ชวนไปเล่นเทนนิสไม่ใช่พูดว่าดูข้อหนึ่งดิ เขานึงพูดว่า do you want to go to gym อยากไปสนามกีฬาอยากไปลงยิมไหมคือลงยิมก็ไม่ได้กชวนเล่นเทนนิสไงก็เลยไม่ได้ไงคะต้องมีคำว่าเทนนิสอันเมื่อต้องมีคำว่าเทนนิสก็ลดเหลืออยู่แค่2ข้อข้อ3กับข้อ5ข้อ3บอกว่า how about จำคำว่า how about ไว้นะ how about how about นะคะบวกการชวนคะ่ะบวกการชวนบวกการชวน นะส่วนใหญ่ how about บวกด้วยคำนามนั่นเองค่ะนะคะอย่าี้ how about a game of tennis before dinner นี่ไปเล่นเทนนิสสักเกมไหมก่อนกินข้าวเย็นเล่นเทนนิสสักเกมไหมก่อนกินข้าวเย็นก็ดูเขาเขาอยู่นะดูข้อ5ดีกว่าค่ะว่าเป็นพูดถึงเทนนิสว่าอย่างไร Mary are you interested are you interested in watching tennis matches Mary จ้าสนใจไหมอะ are you interested in สนใจไหมอะในการ w a t c h วอชิงค,คือการดูเทนนิสค่ะชวนไปเล่นไม่ได้ชวนไปดูนั้นข้อ5ก็ตอบไม่ได้ตอบข้อ3ทันทีค่ะเป็นไงคะพอได้นะคือเราอ่านสถานการณ์แล้วเราก็ลองมาตัด choice ดูแล้วก็มาตอบข้อที่เหมาะสมที่สุดค่ะข้อ8นะคะ Dorothy is at the tourist information center Dorothy นะคะไปอยู่ที่ศูน uh, ย์ให้ข้อมูลนะักท่องเที่ยวนะคะ she wants to get directions เธออยากได้ direction g e t direction คือได้ ถามทางไว้ง่ายคือถามทางถามทางไป train station she says ไป train station she says นะคะดังนั้นาาข้อนี้ก็คล้ายๆข้อ,ขอ,ขอ,ขอเจ็เลยคือมันค่อนข้าง specific ค่อนข้างเจาะจงเลยว่าอยากทำอะไรงนั้นถามทางไปสถานีรถไฟคำพูดก็ต้องพูดว่าสถานีรถไฟยอยู่ไหนถูกไหมคะดังนั้นต้องมีคำว่าสถานีรถไฟคือคำว่า train station อยู่ในคำถามนั่นเองอันไหนไม่มีก็ตัดทิ้งข้อ1มี2มี3มีม สี่มีไหมสี่ไม่มีหา้ามีไหมมีโอเคงั้นเรามาอ่านเหลือสี่อันแล้วนะคะตัดช้อยเป็นอันหนึ่งแล้วนะข้อหนึ่งค่ะ how can I get to the train station how can I get to the train station คำว่า get to แปลว่า go ค่ะ how can I go to the train station um, จะไป train station ไปสถานีรถไฟได้อย่างไรครับดูเขาเขาเก็บไว้ก่อนข้อสอง do you mind taking me to the train station um, คุณจะรังเกยียจไหมที่พาฉันไปสถานีรถไฟคือ ศูนย์ถามทางเนี่ยนะศูนย์ช่วยเหลือน้ท่องเที่ยวเนี่ยเขาอาจจะบอกทางแต่คงพาไปไม่ได้ค่ะาจะเยอะไปนิดนึงก็ต้องพาทุกคนไปหมดเลยก็าจะยากนะคะสำหรับแขกแขก,แขกบ้านแขกเมืองทุกคนนะฮะข้อ3 excuse me have you been to the train station ขอโทษเธค่ะคุณเคยไปสถานีรถไฟไหมจริงๆคนที่ไม่เคยไปถ้ารู้ทางก็บอกทางได้นะคะอันนี้ก็เลยไม่ตรงสิ่งที่เราต้องการเท่าไหร่สุดท้าย can you show me the train station please คุณช่วยพาฉันไปที่สถานีรถไฟหน่อยได้ไหมก็ไม่ได้เหมือนกันส่วนใหญ่เขาก็น่าจะบอกแค่ทาง how can I get to the train station ค่ะเป็นการถามทางก็ตอบข้อ1ถึงจะถูกค่ะ โอเคนะคะเห็นภาพแล้วเนาะตอนนี้นะคะเราพูดถึง One นนะคะข้อสอบ One นเนี่ยมีทั้งหมด80ข้อวันนี้เราดูข้อสอบแบบที่เยอะเป็นอันดับ2คือข้อสอบ Part Conversation ค่ะใน p a r ์ Conversation นี้นะคะแบ่งเป็น2แบบค่ะก็คือแบบ Conversation คุยกัน A B A B คุยกันไปเรื่อยๆกับอีกแบบหนึ่งคือเป็น Situational Dialogue ค่ะซึ่งก็หมายความว่าไม่มี A B คุยกันมีสถานการณ์มาให้แล้วเราควรจะใช้อะไรนั่นเองค่ะ นะคะในเทปต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูพาร์ทอื่นนะคะที่สำคัญมากๆห้ามพลาดเลยทีเดียวก็คือเทคนิคการทำข้อสอบ grammar มมค่ะซึ่งเทคนิคนี้จะใช้ได้ทั้ง30ข้อเลย30ข้อของข้อสอบในโ n e นนะคะอย่าลืมเข้าไปติดตามรับชมนะคะทั้งคลิปย้อนหลังนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดข้อมูลข้อสอบของเราที่มีเป็นร้อยเป็นพันข้อเลยนะคะใน w w w e et etvthai. tv นั่นเองค่ะไม่ใช่แค่มีคลิปของพี่พีชี้คนเดียวนะคะมีอาจารย์ชั้นนาระดับประเทศเยอะแยะมากมาย ที่ร่วมใจกันมาสอนเพื่อให้เด็กทุกคนอยากจะให้ได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมกันจากในเว็บไซต์ของเรานี้ค่ะนะคะดังนั้นวันนี้นะคะพี่พีชี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเวลาหมดหมดเวลาอย่าลืมว่า practice makes perfect ค่ะเจอกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ เอาละครับติวเข้มกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะดูย้อนหลังอยากทบทวนนะครับก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับที่ e.tv ไทย tv นะครับแ,แล้วก็ห้ามลืมนะครับเข้าไปกดติดตาม f c e b o o k p เพจติวเข้มเติมเต็มความรู้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่เมาต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับพี่ผ่านตามประธานอะไรผ่นตามประธานก็คือ